นายชัยชิดชอบอดีตประธานรัฐสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยถึงแก่อนิจกรรมที่บ้านพักที่บุรีรัมย์นะครับถือเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญทางการเมืองคนหนึ่งของไทยนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นอดีตประธานรัฐสภาที่มีลีลาควบคุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นที่จดจำแล้วก็จะถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่เชี่ยวชาญทางด้านงบประมาณเป็นต้นแบบของการเป็นส.ส.ในการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ส่งต่อมาถึงรุ่นลูกในปัจจุบันคุณธัปปณีอศิชัยสัมภาษณ์พิเศษเปิดใจถึงเส้นทางชีวิตของนายชัยชิดชอบติดตามในรายงานนี้ครับภาระของกระผมก็เสร็จสิ้นสู้มา2วันเต็มๆแล้วก็ถือโอกาสนี้อำลาประธานชั่วคราวในวาระนี้กระผมขอปิดประชุมบัลลังก์ทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราวของนายชัยชิดชอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2562เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นการกลับมาทำหน้าที่ท่านประธานที่เคารพของนายชัยชิดชอบในวัย92ปีและกลายเป็นภาพจำกับลีลาการเป็นเซียนการเมืองที่สามารถควบคุมส.ส.ทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเด็กได้อยู่หมัดและทำให้ปู่ชัยเป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่ด้วยเหมือนครั้งล่าสุดที่พ่อเป็นประธานชั่วคราวเลยครับครั้งนี้หายากไหมโอ้ไม่มียากอะไรสักนิดเรื่องเด็กชอบกินขนมเนี่ยบางคนชอบกินหวานบางคนชอบกินเปรี้ยวบางคนเราเอาใจเขาถูกเขาหมดเรื่องตอนรอบนี้ค่ะนั่งนานแล้วก็มันก็ต้องคุมเกมยากไหมครับพ่อไม่ยากแล้วมันชินแล้วนั่งโบสถ์เป็นพระสองสามชั่วโมงยังนั่งสวดได้แต่พ่อจำชื่อสอสอได้หมดเลยก็ถ้าอยู่สักปีเดียวจำได้คือได้พูดได้จ้าได้อะไรนี่มาใหม่เจ็ดแปดสิบคนเนี่ยก็เริ่มจำได้แล้วสิบยี่สิบคนแต่เขาก็ดีกับเราทุกคนเราก็ดีกับเขานี่เป็นบทสัมภาษณ์ของนายชัยชิดชอบเมื่อวันที่11กันยายน2562ที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่เกียรติกายหนึ่งในความภาคภูมิใจของนายชัยที่ได้ผลักดันเรื่องนี้เมื่อครั้งเป็นประธานรัฐสภาในปี2551ฉะนั้นในรัฐสภาใหญ่มากรวมทุกหน่วยอะไรจะสำคัญต่อรัฐสภาไม่มีลองไม่มีสภาจะมีการประชุมวันนี้ไหมจะประชุมวันนี้ถึงว่าจะมีการลุกขึ้นพูดซักถามเสนอเสนอปัญหาเล็กๆน้อยๆจากชาวบ้านบ้านมารวมเนี่ยดีกว่ากระทู้ถามดีกว่าอะไรต่างๆนี่ที่เขามาทำที่ผมวางไว้น่ะเนี่ยนี่ผมเป็นคนว่าลมหายใจของฉันอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรจึงเป็นคำที่มาจากความรู้สึกของนายชัยเมื่อถามถึงความตั้งใจในการเป็นส.ส.จากเด็กที่เกิดบนหลังช้างเป็นคนเลี้ยงช้างที่เกิดในบ้านเพียรามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่5เมษายน2471นายชัยคือคนริเริ่มงานช้างครั้งแรกของจังหวัดสุรินทร์เมื่อปี2498รวมช้างมากกว่า400เชือกกลายเป็นต้นแบบของความคิดสร้างสรรค์ที่นายเนวินชิดชอบบุตรชายยอมรับว่าได้มาจากพ่อและช้างนี่เองที่ส่งนายชัยชิดชอบเป็นส.ส.สมัยแรกเมื่อปี2512ด้วยการขี่ช้างไปหาเสียงทำให้นายชัยได้เป็นส.ส. 14 สมัยในเวลา 50 ปีจากคนเลี้ยงช้างถึงประธานรัฐสภาคือจับได้เบอร์6ก็เขียนสีเบอร์6เลือกเบอร์6เลือกเบอร์6เลือกขี่ช้างเองขี่เองไปหาชาวบ้านชาวบ้านบางแห่งเราก็ขี่เองบางเองเขาควานช้างขี่น่าจะไม่ค่อยมีไม่กี่คนที่ทำแบบนี้นะคะไม่มีไอเดียมีคนแรกคือคนอื่นเขาไม่มีช้างเหมือนเราเรามีเราก็
เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์บทบาทสำคัญของนายชัยในการเป็นส.ส.ถือเป็นปรมาจารย์ด้านงบประมาณที่นำงบประมาณมาพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งการสร้างถนนการพัฒนาแหล่งน้ำโรงพยาบาลศูนย์ราชการแห่งใหม่และสิ่งที่นายชัยภูมิใจมากกับการผลักดันสนามบินบุรีรัมย์ให้เกิดขึ้นที่อำเภอสตึกท่ามกลางเสียงคัดค้านในขณะนั้นแต่เป้าหมายที่นายชัยเสนอให้สร้างที่นี่เพราะจะได้เป็นประโยชน์กับประชาชนใน3จังหวัดทั้งบุรีรัมย์สุรินทร์และนครราชสีมาและวันนี้ได้พิสูจน์ชัดแล้วว่าสนามบินบุรีรัมย์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากการแข่งขัน MotoGP และสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากการผลักดันของครอบครัวชิดชอบเราก็ทำมากับมือมันก็ภูมิใจอยู่แล้วทำมากับมือเริ่มทำตั้งแต่ปี2511ผมสร้างของดีๆใหญ่ๆที่เป็นงบประมาณของแผ่นดินเราต้องยกย่องว่าเป็นเงินของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยก็มีสนามบิน2ศาลากลางแล้วก็3โรงพยาบาลตึกใหญ่ๆ 3-4 ตึกเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อสำหรับชายชื่อชัยชิดชอบเขาบอกตัวเองเสมอว่าส.ส.คือขี้ข้าของประชาชนและเขาได้ทำหน้าที่นั้นจนวาระสุดท้ายของชีวิตหน้าที่ส.ส.ต้องทำเป็นขี้ข้าประชาชนตอนออกไปหาเสียงเนี่ยไปว่ายังไงไปกราบขอคะแนนเขาก็แสดงออกไปเป็นขี้ข้าเขาเองแล้วทำไมไม่ทำตามเขาพูดนี่ยังไม่ถึงจุดนั้นนะใช่หรือเปล่าทัปปณีเอสีชัยข่าว3มิติรายงาน